คครับต่อไปแล้วครับตอนนี้ช่างแมวก็ทำการจัมป์นะครับตรงขาเรลีพาวเวอร์ออนนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าก็ยังทำงานไม่ได้นะครับแต่ปัญหาดูแล้วจากการวัดนะครับก็คือตัวออปโต้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดไหนนะครับที่คำสั่งตรงใต้บอร์ดเนี่ยนะครับไม่ยอมออนนะครับไฟแดงโทรสอบถามบริษัทบอกว่าไฟสูงมีปัญหานะครับเมื่อเราจัมป์ออนดูเดี๋ยวให้ดูแรงไฟตรงเวลาออนแล้วนะครับได้กี่โวลต์นะครับรุ่นนี้พอดีครั้งก่อนไปซ่อมอีกรุ่นหนึ่งก็ไม่ได้วัดไว้ว่าเป็นออปโต้ธรรมดาหรืออะไรก็เลยมีปัญหาอันนี้คือไฟ5โวลต์ปกตินะครับไฟ12โวลต์ปกติไฟ15โวลต์จุดนี้ปกตินะครับมาจัมป์ดีเลย์แล้วนะไฟ314นะครับจัมป์ให้ PFC ทำงานนะครับเมนนวลนะฮะโดยการ310ก็คือเมนนวลจุดนี้นะฮะจัมป์ด้วยตะกั่วแล้วก็วัดตรงนี้ขาออกนะครับ17โวลต์ UV เดี๋ยวมาอยู่นี่นะฮะ15ถ้ายังไม่ออนนี่จะอยู่ที่14 13โวลต์นะครับเมื่อกี้นะประจำพัดลมก็ไม่ออนนะครับเพราะว่าต้องคำสั่งตามคำสั่งน่าจะมีปัญหาชุดคำสั่งมีปัญหานะคำสั่งรีเลย์ออนเนี่ยชุดนี้มีปัญหาคือโปรเทคนั่นเองครับโปรเทคไว้ไม่ทำงานนะครับจัมป์ตรงก็ไม่ทำงานคำสั่งตัวนี้ตัว A 4000ก็อย่างนี้วัดขา N1 กับขา2นะครับจะได้เท่านี้นะครับใครเจออ่ะวันนี้ปิดกันครับสำคัญคือตัวนี้นะครับตัวที่เป็นออปโต้ตรง IC 301นี่นะฮะดีไม่แน่ใจเบอร์มันไม่ชัดนะครับพอดีพยายามค้นหาอยู่วัดแล้วมันขึ้น2ครั้งนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนไตแอคหรือว่าเป็นอะไรชนิดพิเศษหรือเปล่านะครับหรือเป็นออปโต้ธรรมดาเป็นออปโต้ธรรมดาวัดขึ้น2ครั้งก็จะช็อตนะครับเช็คดิสเตอร์ต่างๆตรงนี้ก็ไม่ยืดค่านะครับตรงนี้ตรงจุดนี้ก็ไม่ยืดค่าก็ที่สงสัยคือ IC ตัวนี้นะครับ 3.1 นะครับเพราะว่าไฟชุดนี้ปกตินะฮะมีกำหนดนะฮะ15โวลต์12โวลต์แล้วก็ 3.3 โวลต์อย่างนี้เอาวัดแล้วก็ปกติดีนะครับไม่มีอะไรก็ยังไงก็ผมจะต้องพี่เขาเปลี่ยนเมนบอร์ดดูนะครับก็มี2อย่างเปลี่ยนเมนบอร์ดหรือว่าเปลี่ยนแอร์มี2อย่างเพราะว่านี่เขาพี่ใช้มา7ปีแล้วนะครับ7ปีนะพี่โอเคก็ลองดูนะครับเผื่อใครเจอปัญหาบางอย่างมาการก็อาการแปลกๆนะครับออนไม่ได้นี่บางทีก็มีปัญหาที่เมนบอร์ดได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงช่วยตามซับสไครต์กดไลค์แชร์เป็นกำลังใจช่วยในการทำคลิปโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับบางอย่างก็ต้องทดลองนะครับแต่แดงกระพริบที่บริษัทบอกว่าไฟสูงมีปัญหานะครับไฟสูงก็คือเมนบอร์ดนี่แหละมีปัญหานะครับเขาดอดเนี่ยนะครับ